สิ้นเสียงคำพิพากษาของศาลฎีกาที่สั่งปรับนายสุรัตน์มณีนพรัตน์สุดาพนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานครเป็นเงิน 133,400 บาทจากกรณีนำแผ่นซีดีภาพยนตร์และเพลงรวม96แผ่นที่เก็บมาได้จากกองขยะย่านสะพานสูงมาวางขายกับพื้นในตลาดนัดสี่แยกกรุงเทพกรีฑาหัวหมากแต่นายสุรัตน์ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับทำให้ถูกกักขังแทนค่าปรับที่สถานกักขังกลางปทุมธานีเหมือนฟ้ามีตาเมื่อกระแสข่าวนี้แพร่สะพัดไปชั่วข้ามคืนมีผู้ใจบุญจากทั่วทุกสารทิศตั้งแต่ระดับผู้ว่าผู้อำนวยการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และผู้ไม่ประสงค์จะออกนามยื่นมือเข้ามาจ่ายเงินค่าปรับช่วยเหลือถึง6รายแต่สุดท้ายผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือนายสุรัตน์คือชายนิรนามในสุดชุดดำที่เดินทางออกจากจังหวัดปราจีนบุรีมาตั้งแต่ตีหนึ่งเพื่อมาให้ถึงศาลอาญาเมื่อตอน7โมงเช้าเป็นรายแรกทำให้นายสุรัตน์ได้รับการปล่อยตัวในที่สุดโดยมีนางสาวกาญจนาฉาบสุวรรณผู้อำนวยการเขตสะพานสูงผู้บังคับบัญชาและครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นคนเก็บขยะอย่างนายสุรัตน์เล่าถึงชีวิตที่เปลี่ยนเป็นพลิกฝ่ามือเพียงเพราะซีดีปลอมไม่กี่แผ่นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความมีเกียรติของนายสุรัตน์คือเขาไม่ยอมเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดคือกรุงเทพมหานครเพราะไม่อยากเอาเรื่องส่วนตัวไปกระทบเรื่องงานและเข้าใจกระบวนการยุติธรรมของศาลที่ต้องว่าไปตามกฎหมายคนทั่วไปคือไม่เข้าใจว่าเก็บไปแล้วทำไมต้องค่าปรับแพงขนาดนี้ทั้งที่เป็นของเราเองเลยประมาณนี้ครับก็ไม่เสียใจครับผมก็คือต้องน้อมรับศาลที่เขาตัดสินอย่างนี้เขาคงคิดพิจารณาติดตองดูถี่ถ้วนแล้วว่าพรบนี้มันแรงคือว่าเขาต้องการนำมาทำให้เป็นคดีตัวอย่างทีหลังว่าอย่าไปเก็บนะปรับขนาดนี้นะอะไรประมาณนี้ครับก็ประกันตัวมา29,000ประมาณนั้น29,000ตอนนั้นเราใช้เงินยังไงก็ยืมไปทั่วเลยญาติพี่น้องมั่งคนรู้จักมั่งอะไรเงี้ยครับผมไม่อยากให้ผู้บังคับบัญชารู้หรือว่าใครรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเองผมอยากจบด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกดีใจครับผมที่แบบมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานมาช่วยเหลือครับผมมาให้การประกันตัวอะไรครับผมยังไม่ทันที่จะหยิบออกมาก็คือเขาก็ได้ช่วยเหลือครบทุกบาททุกสตางค์ก่อนแล้วครับโดยมีแบบคนไม่มีประสงค์ออกนามแล้วก็ผู้ว่าท่านพงศพัฒน์ท่านมีหลายๆท่านนะครับก็ช่วยเหลือมาต้องขอขอบคุณมากครับผมภาพที่นายสุรัตน์เดินทางไปขอบคุณหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ช่วยเหลือและยังให้ทำงานต่อเพื่อจะได้มีรายได้ส่งเสียลูกสาวคนโตที่มีเลือดข้างที่ใบหน้ารักษาไม่หายส่วนเขาเองก็มีโรคประจำตัวคือความดันสูงโอกาสนี้จึงเป็นของขวัญต้อนรับการกลับมามีอิสรภาพที่น่ายินดีที่สุดของครอบครัวมณีนพรัตน์สุดาทีมข่าวอาชญากรรมสปริงนิวส์รายงาน